ั้งวัสดุแล้วก็เสียงเนี่ยถือว่าโอเคแล้วสำหรับงานร้องคาราโอเกะทั่วไปหรือเป็นงานพูดทั่วไปก็ได้ครับสวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสำหรับวันนี้ครับจะมารีวิวเป็นไมค์ตัวหนึ่งจากแบรนด์ Yamaha ครับเป็นไมค์รุ่นเริ่มต้นเลยก็คือตัวนี้ราคาเนี่ยก็จะอยู่ช่วง 1,000 ต้นๆเท่านั้นเองครับแล้วก็ได้เป็นแบรนด์ของ Yamaha แท้ๆเลยครับโดยรุ่นนี้ครับก็จะมีชื่อรุ่นว่า DM105 ครับผมด้านหน้ากล่องเนี่ยเขาก็จะบอกเลยครับว่าจะมีไมโครโฟนแล้วก็มีสายสัญญาณแถมให้เราด้วยโดยสายสัญญาณที่เขาแถมให้ครับก็จะเป็นสายสัญญาณความยาวถึง5เมตรเลยเดี๋ยวผมลองแกะกล่องให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่ครับพอเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอกับอย่างแรกเลยเหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปก็คือต้องมีคู่มือการใช้งานให้เราครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นสายสัญญาณ XLR ตัวเมียแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นแจ็คโฟนครับความยาวก็5เมตรครับแล้วก็ตัวไมค์เนี่ยจะถูกใส่มาในถุงพลาสติกแล้วก็มีโฟมกันกระแทกอยู่ด้านในกล่องครับโอเคครับนี่ก็เป็นตัวไมค์ Yamaha DM105 ครับดูจากลักษณะนี่ก็คือสวยงามเลยแล้วก็จากสัมผัสดูเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัสดุที่ดีจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับตัวของเขาตรงนี้ก็จะมีสวิตช์ด้วยเป็นสวิตช์ออนออฟใช้สำหรับเปิดปิดแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีโลโก้ของ Yamaha แล้วก็บอกเป็นชื่อรุ่น DM105 ที่ด้านล่างครับแล้วก็ตรงขั้วต่อครับเป็น3ขา XLR ทั่วไปเลยเดี๋ยวลองเปิดดูข้างในดูว่าจะเป็นยังไงนะครับหมุนหัวออกมาครับนี่เราก็จะเห็นด้านในครับก็ถือว่างานเรียบร้อยดีครับดูดีเลยครับสำหรับสเปคครับจะเป็นไมค์ไดนามิกมีการรับเสียงแบบ Unidirectional ก็คือทางเดียวเข้าไปตรงนี้เลยแล้วก็การตอบสนองย่านความถี่เนี่ยจะอยู่40 เฮิรตซ์ถึง 15 เคเฮิรตซ์100 โอห์มส่วนน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่220กรัมครับถือได้สบายๆไม่หนักนะครับครับผมก็ถือว่าเป็นไมค์รุ่นเริ่มต้นที่ดีเลยครับทั้งวัสดุแล้วก็เสียงเนี่ยถือว่าโอเคแล้วสำหรับงานร้องคาราโอเกะทั่วไปหรือเป็นงานพูดทั่วไปก็ได้ครับใช้งานได้ดีทีเดียวเลยครับใครที่สนใจครับสามารถสแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับเพื่อเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อออนไลน์ครับหรือเข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนได้ครับที่เว็บไซต์ audiocity.co.th นะครับใครที่อยากมาชมสินค้าตัวจริงมาทดลองเสียงได้นะครับที่โชว์รูมทั้ง2สาขาครับแล้วก็ที่สำคัญครับถ้าถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ